ลื่นหนักกวงไห่เตรียมเก็บกระเป๋าซบยักษ์ไทยลีกหลังจากเงินกงไห่แล้วลุกซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามถูกส่งลงไปเล่นในลีกระดับ5เป็นที่เรียบร้อยมีแววที่จะหมดอนาคตกับพอเอฟซีในฝรั่งเศสเป็นที่แน่นอนแล้วที่สำคัญพอเอฟซีได้จัดการซินแนวรุกคนใหม่อย่างควินตินบุสกาจากลีกอึ่งฝรั่งเศสเข้ามาแทนที่เงินกวงไห่ล่าสุดกลายเป็นกระแสข่าวอย่างหนักที่เวียดนามว่าเงินกวงไห่ถึงเวลาเตรียมตัดสินใจเรื่องอนาคตของตัวเองกลับมาเริ่มต้นใหม่ที่อาเซียนโดยเป้าหมายมุ่งไปที่ไทยลีกลีกสูงสุดของไทยในรายงานระบุว่าทีมชั้นนำของไทยมีความสนใจในตัวของเงินกวงไห่อย่างไรก็ตามเงินกวงไห่จะต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยมองข้ามไทยลีกและเลือกที่จะย้ายไปที่ฝรั่งเศสสำหรับเงินกวงไห่3เกมหลังสุดกับทีมชุดใหญ่ลงสนามไป2นาทีและกับทีมสำรองในลีกระดับ5ลงเล่นไป82นาทีไม่สามารถช่วยทีมเอาชนะคู่แข่งได้สิ่งเจ้าท่าในยุคมาดามแป้ง8ปีเป็นโค้ชไป17ครั้งกลับมาวนลูปใหม่สิ่งเจ้าท่าแกนแท้ระ FC ในยุคของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรได้เป็นโค้ชไปแล้วถึง17ครั้งและสังเวยไปแล้ว14รายด้วยแมตต์ฮอลแลนด์คือคนล่าสุดหลังจากที่ประธานหญิงคนแรกที่ทำหน้าที่เป็นประธานสโมสรในศึกฟุตบอลไทยลีกเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2558ซึ่งเป็นระยะเวลาผ่านมาแล้วเกือบ8ปีเต็มมาดามแป้งพาการแท้เลย FC ได้เพียงแชมป์เดียวเท่านั้นคือ FA Cup 2019ขณะเดียวกันเคยตกชั้นในปีแรกที่เข้ามาทำทีมแต่กับโชว์ลีกสูงสุดภายในปีเดียวสำหรับการแท้เลย FC ในยุคของนนพันธ์ล่ำซำมักถูกพูดถึงกันอยู่บ่อยๆในเรื่องการเป็นเฮดโค้ชที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งตลอดระยะเวลา8ปีที่ทำหน้าที่ประธานสโมสรมาดามแป้งมีการเป็นเฮดโค้ชไปแล้วถึง17ครั้งและล่าสุดคือแมตต์ฮอลแลนด์กุนซือรักษาการที่ต้องอำลาแพสสเตเดียมด้วยการเปลี่ยนโค้ชในยุคมาดามแป้งมีดังนี้ปี2558 4ครั้ง5คนได้แก่สมชายช่วยบุญชุมไพบูลย์เลิศวิมลรัตน์แกลลี่สตีเวนสมชายสับเพิ่มมาซาฮิโร่วาดะ2559 1ครั้ง2คนมาซาฮิโร่วาดะเจเด็ดมีลาบ2560 2ครั้ง3คนเจเด็ดมีลาบกิติศักดิ์เสนาเมืองเจเด็ดมีลาบ2561 0ครั้ง1คนเจเด็ดมีลาบ2562 1ครั้ง2คนเจเด็ดมีลาบโชคทวีพรมรัตน์2563 2ครั้ง3คนโชคทวีพรมรัตน์เจเด็ดมีลาบสราวุฒิพันธ์2564 2ครั้ง3คนสราวุฒิพันธ์ดุสิตเฉลิมแสนสราวุฒิพันธ์2565 4ครั้ง5คนสราวุฒิพันธ์วิรยุทธ์ปิ่นอับดุลละมานชั่วข่าวเจเด็ดมีลาบสกอตคูเปอร์แมตต์ฮอลแลนด์ชั่วข่าว2566 1ครั้ง3คนแมตต์ฮอลแลนด์โชคทวีพรมรัตน์สุรพงษ์คงเทพคุมร่วมกัน